ส่วนเช้าวันนี้เราจะเริ่มขึ้นเรื่องของพระธรรมชัยโยค่ะที่ถูก DSI เรียกตัวนะคะแล้วก็วันที่8เมษายนนี้จะเข้าไปรับฟังหมายเรียกหรือไม่เพราะว่าทางวัดธรรมชัยขออภัยค่ะวัดพระธรรมกายก็เคยออกหนังสือปฏิเสธข้อกล่าวหาไปแล้วนะคะวันที่8เมษายนนี้หรือว่าจะขอเลื่อนออกไปก่อนตอนนี้มีคำชี้แจงมาจากทั้ง2ฝั่งก็คือจาก DSI แล้วก็จากทางวัดพระธรรมกายชี้แจงเหตุผลของตนเกี่ยวกับคดีที่ถูกฟ้องร้องนะคะว่าเป็นผู้รับเงินมากว่า 2,000 ล้านบาทนี่แหละค่ะคดีนี้สืบเนื่องมาจากมีสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์เข้าร้องเรียนต่อพนักงานสอบสวน DSI ให้ดำเนินคดีกับผู้รับเช็คจากสหกรณ์โดยไม่มีมูลหนี้จำนวน21รายค่ะหนึ่งในนั้นก็คือพระธรรมชโยด้วยก็เพื่อให้คืนเงินทั้งหมดให้กับสหกรณ์นะคะมาดูฝั่ง DSI กันก่อนนะคะก็พูดถึงกรณีนี้ว่ามีผู้เสียหายมากมายเลยจากพันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองอธิบดี DSI ขอร้องให้สังคมเห็นใจสมาชิกสหกรณ์ด้วยค่ะเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เกษียณอายุแล้วนำเงินที่เก็บสะสมมาตลอดทั้งชีวิตไปฝากกับสหกรณ์เพื่อหวังเงินปันผลตอบแทนหลังจากที่ DSI ไปสัมผัสกับผู้เสียหายก็รู้มาว่าหลายคนถึงกับสิ้นเนื้อประดาตัวนะคะบางคนมีโรคประจำตัวเจ็บป่วยแต่ก็ไม่มีเงินไปรักษาพยาบาลจึงอยากให้สังคมเห็นใจผู้เสียหายเหล่านี้ค่ะเห็นฝั่งของ DSI ไปแล้วนะคะลองดูความเคลื่อนไหวของวัดพระธรรมกายเมื่อวานนี้ออกแถลงการนะคะทางโซเชียลมีเดียพูดถึงการตั้งข้อหาฟอกเงินรับของโจรกับพระธรรมชโยบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเพราะคดีที่นายสุภชัยศรีสุภอักษรอดีตประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์ถูกดำเนินคดีโดนตัดสินจำคุกฐานยักยอกนะคะเป็นเงินที่นำออกจากสหกรณ์ไปเข้าบัญชีตัวเอง22ล้านบาทไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินที่บริจาคให้วัดพระธรรมกาย600ล้านบาทแล้วยังไม่มีการระบุด้วยนะคะว่าเงินนี้เป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดนอกจากนี้เงินรับบริจาคโดยไม่มีมูลหนี้ 2,000 ล้านบาทก็มีคนรับนะคะบริจาคหลายฝ่ายด้วยกันมีมากถึง7คนและองค์กรทั้งหน่วยงานรัฐองค์กรศาสนานิติบุคคลจึงไม่ควรเลือกปฏิบัติกับวัดพระธรรมกายที่รับบริจาคมา600ล้านบาทเท่านั้นนะคะซึ่งเดี๋ยวทางวัดพระธรรมกายก็จะพิจารณาเรื่องการเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาโดยจะหารือกับทีมกฎหมายในวันพรุ่งนี้ละค่ะตกลงแล้วเดี๋ยวเราจะรอดูกันวันที่8เมษายนจะไปหรือเปล่าถ้าเกิดไม่เดินทางไปก็คงจะพิจารณาถึงเหตุจำเป็นกันก่อนอาจจะมีโอกาสให้เลื่อนได้1ครั้งนะคะแต่ว่าถ้าประชุมกันแล้วลองออกหมายเรียกอีกสัก1ครั้งไม่ยอมมาสุดท้ายอาจถึงขั้นต้องออกหมายจับกันเลยก็ต้องชี้แจงให้ชัดเจนนะคะว่าทำไมถึงเลื่อนทำไมถึงไม่มานะคะ